ายหน้าหายตาไปจากวงการนานพอสมควรสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างตั้มวิชยะจารุจินดาลูกชายคนโตของดาราอาวุโสชื่อดังดวงดาวจารุจินดาเป็นพี่ชายของหนุ่มเติ้ลตะวันนั่นเองล่ะค่ะหลายคนคิดถึงหนุ่มคนนี้อย่างมากเพราะไม่ค่อยมีโอกาสได้มีผลงานในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มตั้มเองเคยไปเข้าพิธีแต่งงานกับอดีตภรรยาอย่างหนึ่งภกาวดีค่ะก่อนจะปิดตำนานความรัก7ปีลงหลังจากนั้นเองหนุ่มตั้มก็มาพบกับรักสาวสวยรุ่นน้องโดยงานนี้ก็ออกมาอัปเดตชีวิตโดยบอกว่าตอนนี้หนุ่มตั้มเนี่ยน่าอิจฉามากๆเลยเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเป็นธุรกิจขายยาสีฟันเปิดตัวไปได้ไม่นานเองล่ะค่ะบอกได้เลยนะคะว่ามีผู้คนที่ชื่นชอบและขายจำหน่ายออกได้ดีพอสมควรเลยล่ะค่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ